สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ้นสมาร์ทชาแนลครับวันนี้เราจะมาวาดกระต่ายสีขาวหูยาว My Melody กันมาเริ่มกันที่ส่วนหัวนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เส้นระดับพื้นแล้วก็วาดเฉียงลงมานะครับด้านล่างก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูได้หัวและตัวและแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันในส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนนะครับจากนั้นปรับมุมบนให้โค้งมากหน่อยสองข้างเลยมุมล่างให้โค้งน้อยหน่อยแล้วก็ลากเส้นโค้งให้มารวมกันก็จะกลายเป็นวงรีเป็นรีประมาณหนึ่งครับแบบนี้แหละจากนั้นใส่วงกลมเข้าไปครับกากบาทแล้วก็ใส่วงกลมเข้าไปข้างในวงนึงตรงนี้จะกลายเป็นโบตอนหลังนะครับใส่เส้นระดับของผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็ใส่วงรีเข้าไปเป็นวงรีคล้ายๆไข่ไก่ครับ2วงใส่เส้นโค้งด้านข้างเป็นมือเนาะจากนั้นใส่หูครับผมใหญ่ๆหน่อยหูอีกข้างนึงแต่หูข้างนี้เราจะวาดให้พับลงมานะครับใส่ระดับของผ้าคลุมหัวนะครับแต่เรากะไว้นิดนึงแล้วค่อยลากโค้งใส่ไปเลยจากนั้นใส่ตาครับผมเป็นวงรีสองข้างใส่ในระดับเส้นที่เราลากไว้ตอนแรกนะครับตาจมูกปากนิดนึงต่อกันที่ผ้าคลุมครับผมตรงเฉียงประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอแก้เท้านิดนะครับรู้สึกแปลกๆพี่กนทำไมโค้งลงมาสองข้างโค้งเป็นเท้าเป็นไข่ไก่แต่ฐานแบนประมาณนี้โค้งด้านข้างเป็นมืออีกข้างหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้ลงปากกากันเลยครับผมเสี้ยววงรีเว้นขาไว้นิดนึงแล้วก็มีหางตาด้วยหางตาก็เหมือนแบบขนตาเล็กๆครับแต่นิดเดียวพอจมูกแล้วก็ปากจากนั้นโบครับผมเราปรับกากบาทของเราครับให้มุมโค้งนิดนึงก็จะกลายเป็นดอกไม้แล้วฟึบอีกข้างนึงเป็นโครงของศีรษะหูสองข้างเลยแล้วก็มากันที่ขอบผ้าคลุมด้านในครับผ้าคลุมไหล่ตามที่เราล่างไว้เนาะเท้าสองข้างแขนแล้วก็มือที่ค้ำพื้นอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นทำพิธีกรรมของเราเลยเพิ่มเส้นรอบนอกนะครับให้หนาขึ้นแล้วก็ปรับโครงหน้าบางส่วนปรับสัดส่วนบางส่วนนะครับที่เราคิดว่ามันไม่เคยตรงมันพิกลแล้วก็ปรับเลยครับจังหวะนี้ทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้นะครับ My Melody ของเรารู้สึกว่าคลิปนี้พี่จะเร่งความเร็วคลิปมากไปหน่อยขออภัยด้วยเดี๋ยวขอแก้ตัวคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมีคลิปใหม่ๆให้ดูกันทุกวันเลยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ